Good evening. Tonight we are going to learn something new. วันนี้นะครับเราจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างใหม่นะครับ We will consider the Sabbath commandment. แน่นอนครับเราจะได้คิดกันในเรื่องของวันสะบาโตอย่างที่ข้อพระคัมภีร์ที่อ่านไปแล้ว And we're going to look at some amazing researchOn fossil whales in Peru. แต่เราจะนะครับจะมาดูถึงความอัศจรรย์ล้ำลึกของฟอสซิลของปลาวาฬที่เขาศึกษากันในประเทศเปรู Let's begin by reciting together the fourth commandment from Exodus chapter 20 verses 6 to 11 I think 8 to 11โอเคนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับโอเคเอาพระคัมภีร์มาครับไหมครับดูสิว่าเยอะกว่าเมื่อวานหรือเปล่าขอดูพระคัมภีร์นี้ครับมีใครมาบ้างยกมือหน่อยโอ้เยอะกว่าเมื่อวานนิดเดียวโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวอ่านตามผมนะครับอพยพบทที่20ข้อ8นะครับพร้อมกันนะจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันฟังเร็วพูดเร็วนะโอเคแต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสะบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยในประตูเมืองของเจ้าเพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นเอาเป็นคำๆนะแต่ในวันที่เจ็ดทรงพักเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นให้เป็นวันบริสุทธิ์ How many of you have ever been to Peru? มีใครบ้างครับเคยบินไปประเทศเปรูบ้างยกมือหน่อยมีด้วย ประเทศเปรูนะประเทศเปรู How many of you know where Peru is? มีใครบ้างในที่นี้รู้ว่าเปรูอยู่ที่ไหนยกมือหน่อยมีรู้อยู่บางคนรู้อยู่คนที่บินไปไม่รู้หรอโอเคโอเค Peru is a large country on the west coast of South America เปรูนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่นะเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของอเมริกา It is where potatoes were first discovered รู้ไหมครับว่าเปรูเป็นประเทศที่เขาค้นพบมันฝรั่งเป็นประเทศแรก And tomatoes แล้วก็มะเขือเทศด้วยมาจากที่นั่นหมดเลยนะ And it's a very fascinating country แล้วก็เป็นประเทศที่งดงามนะอัศจรรย์มาก How many of you would like to go to Peru พูดอย่างนี้แล้วมีใครอยากจะไปเปรูบ้าง Yes นี่นะครับแล้วขออาจารย์เขาจองตั๋วให้เลยนะA number of years ago, I was visiting in Peru. หลายปีที่แล้วนะครับอาจารย์ไปที่เปรู I was there giving a series of talks on creation. แล้วอาจารย์ก็ได้ไปพูดเรื่องของการทรงสร้างโลกนี้ And one of the leaders of the school, the Adventist University, invited us to go look at some fossil whales. แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นคณะบริหารของมหาวิทยาลัยที่นั่นนะครับได้เชิญอาจารย์ให้ไปดูฟอสซิลที่นั่น At first we were very skeptical ตอนแรกเราก็สงสัย Because many times people tell us to come look at a fossil and it is not เพราะว่าหลายครั้งหลายครานะครับมีคนเชิญให้เราไปดูฟอสซิลแต่ไปดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฟอสซิล It is just a rock that has a certain shape
ป็นแค่ก้อนหินซึ่งมีรูปร่างแปลกๆมันไม่ใช่ฟอสซิล And the place we had to go was many miles away แล้วสถานที่ที่เราจะต้องไปเนี่ยนะครับอยู่ห่างกันหลายไมล์มาก About 400 miles ประมาณ400ไมล์นะ But he persisted and so eventually we decided we should go and look แต่ว่าเขายังไงก็ยืนกรานที่จะให้อาจารย์ไปโอเคไปก็ไป And when we got there we got out of the vehicle and we walked up to the hillside พอเราไปถึงปั๊บนะครับเราก็ออกจากรถแล้วก็เข้าไปข้างใน And there unmistakably was a fossil whale และก็ที่นั่นเป็นมีฟอสซิลของปลาวาฬจริงด้วย And a few meters away was another หลังจากนั้นถัดไปอีกไม่กี่เมตรก็มีอีก And another แล้วก็มีอีกเรื่อยๆAnd altogether we saw 16 whales that one trip. โอ้เที่ยวครั้งนั้นนะครับเราไปเจอปลาวาฬทั้ง16ตัว And Dr. Brand and I decided that we should spend some time studying the fossil whales. Dr. Brand กับอาจารย์เองก็คิดกันว่างั้นเรามาใช้เวลาศึกษาฟอสซิลของปลาวาฬพวกนี้กันดีกว่า So we planned an expedition to come back to PeruAnd study the fossil whales. แล้วเราก็เลยวางแผนกันรอบหน้าโอเคเรามาศึกษาฟอสซิลปลาวาฬกันดีกว่า And this is the story of that expedition and the results. นี่คือเรื่องราวของการศึกษาเกี่ยวกับฟอสซิลปลาวาฬ This is the most prestigious journal in the world in geology. นี่คือนิตยสารที่โด่งดังที่สุดในโลกนะครับในเรื่องของธรณีวิทยาAnd this is a picture of one of our fossil whales. นี่คือรูปของฟอสซิลปลาวาฬที่เราศึกษา And this issue carried the lead story for our discovery and our research. และการศึกษาครั้งนี้นะครับทำให้เราค้นพบอะไรที่สำคัญมากมาย Interesting, even though we were creationists, and we didn't believe in millions of years, they still carried our article on their cover.ที่แม้ว่าเรานะครับเราเป็นคริสเตียนเนาะเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อในการทรงสร้างเราไม่ได้เชื่อว่าโลกเนี่ยนะครับปะทุมาเป็นเวลาหลายล้านปีนะครับนิตยสารเล่มนี้ก็ทำให้เราเห็นกระจ่างมากขึ้น This is possibly the first time and maybe the only time creationists will ever have an article on the cover of this magazine นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งผู้เขียนนิตยสารซึ่งไม่ใช่คริสเตียนก็ได้พูดถึงหลักฐานมากมายซึ่งทำให้เรารู้ถึงการทรงสร้างI could tell you many things that God has done for us that would not have happened without His help. รู้ไหมครับว่ามีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างมีเรื่องราวมากมายที่ผมโอ้ยทั้งวันก็เล่าไม่หมดหรอกว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอก And this publication is one of them. และนี่คือหนึ่งในนั้น More recently, we have published other articles and other journals. ไม่ผ่านไปไม่นานนะครับเราก็ได้ตีพิมพ์บทความอะไรต่างๆมากมายhaving to do with this amazing discovery in South America เกี่ยวกับการศึกษาค้นพบครั้งนี้ที่อเมริกาใต้ So let's take a look at what we found เรามาดูนะครับว่าการศึกษาเราค้นพบอะไรบ้าง First off I should tell you that we don't just do science for the sake of doing science รู้ไหมครับการที่เราไปค้นพบทางวิทยาศาสตร์เราไม่ได้แค่อยากจะค้นพบทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นAnd I want to tell you that doing science is fun. แต่การศึกษาการวิจัยศึกษาทางวิทยาศาสตร์มันเป็นอะไรที่สนุก My daughter says that I have never worked a day in my life. ลูกสาวนะครับบอกว่าไม่เคยเลยทำงานตรากตรำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่เคยมาก่อนเลย This morning I showed you about some of our research in Grand Canyon. นะครับแต่เขาก็รักที่จะทำงานเพราะเขาสนใจเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ได้ให้เราเห็นรูปภาพของ Grand Canyon แล้วใช่ไหมฮะHow many of you would like to go to Grand Canyon and study geology? ดูอย่างนั้นแล้วเมื่อเช้านี้ใครอยากจะไป Grand Canyon แล้วไปศึกษาเหมือนอาจารย์บ้าง You don't have to die. นะครับใจสู้มากเลยนะถึงแม้ว่าจะเดินกลางแดดอะไรงั้น I have worked in Grand Canyon for many years. อาจารย์ทำงานที่ Grand Canyon เป็นเวลาหลายปี In Yellowstone National Park.For many years. ที่อุทยานแห่งชาติ Yellowstone. In Peru for many years. แล้วก็ทำงานที่เปรูเป็นเวลาหลายปี And more recently, and I'll tell you more about this in a future talk, I have worked on dinosaurs in Wyoming for many years. และนอกจากนั้นใช้เวลาหลายปีศึกษาเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร์ And you know what รู้ไหมครับ I got paid to do this work อาจารย์น่ะเขาจ้างให้ทำด้วยนะเขาจ้างให้ศึกษา If you're a scientist you can get paid to do what you love to do หากว่าคุณสนใจเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจ้างคุณนะจ้างศึกษานะ And science is a lot of fun ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นี่มันมีความสนุกมากเลยOf course, to be successful in science, you have to do a lot of work. แต่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำเร็จนั้นจะต้องขยันหมั่นเพียง And you have to write papers and publish them. ขยันเขียนบทความตีพิมพ์ But still, it is a wonderful thing to do. แต่มันก็น่าสนุกครับ We were down in Peru looking at this because we thought it had something to say about the time that life has been on the earth.เราศึกษาครั้งนั้นนะครับที่เปรูเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะครับการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับเวลาของโลกนี้ The standard explanation for these beds with the whales said that it took millions of years โอเคนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปบอกว่าฟอสซิลของปลาวาฬเหล่านี้ใช้เวลาทับถมกันเป็นเวลาหลายพันล้านปี millions of years to deposit the whales โทษนะหลายล้านปีหลายล้านปีเพื่อที่ว่าซากปลาวาฬเหล่านี้นะครับจะทับถมกันได้ขนาดนี้ So we were interested in seeing if we could find any evidence that it took millions of years ให้กันเรามาดูดิว่ามีหลักฐานอะไรอย่างอื่นไหมที่ทำให้เรารู้ว่าโลกเนี่ยมีอายุเป็นล้านปี And I want to share the results with you tonight คืนนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันคำตอบให้ฟัง This is a slide that has been made by a very careful constructor by a personwho took diatoms, which are tiny glass shells of the plants, and arranged them to make this beautiful pattern. Diatom, นะครับ Diatom คือส่วนที่เล็กนะครับเล็กมากๆเลยนะฮะส่วนที่เล็กมากๆที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต Here is a picture of a diatom, and the bar at the bottomThe straight bar at the bottom. Okay, นะครับ เราจะสังเกตนะฮะ is 2 millionths of a meter long, 2 microns long. So they are very, very tiny. Okay, นะครับ เห็น ขีดข้างล่างเนี่ย ขาวๆเนี่ยนะครับ เป็นหน่วยที่เล็กมากๆเลย มีขนาดมันเล็กมากๆ ถึง2 ล้านหน่วยเล็กนะฮะ And diatoms are abundant in the ocean today.แล้วก็ไดอะตอมเนี่ยนะครับมีมากเหลือเกินนะครับในมหาสมุทรทุกวันนี้ Sometimes there are blooms of diatoms that will kill off fish and other organisms ไดอะตอมมีมากมากนะครับจนกระทั่งแม้บางครั้งเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิตหรือฆ่าปลาได้ This is a fossil whale นี่คือฟอสซิลของปลาวาฬThis happens to be the same fossil whale that was on the cover of that magazine. เป็นฟอสซิลเดียวกันกับที่เห็นที่หน้าปกนิตยสารเมื่อสักครู่นี้ When we dig up a fossil whale, we give it a name. พอเราขุดฟอสซิลปลาวาฬขึ้นมาได้เราก็ให้ชื่อ And the name of this whale was Fernanda. Fernanda. แล้วชื่อของปลาวาฬตัวนี้คือ Fernanda. And this is the whale that was famous in the magazine. เป็นเวลที่เป็นปลาวาฬที่มีชื่อเสียงมากๆเลยครับในนิตยสารเล่มนี้ After we dug it up we had to bury it again ตอนเมื่อเราขุดไปแล้วเราจะต้องฝังมันต่อไป So that nobody would steal it เพื่อที่ว่าไม่มีใครมาขโมยได้ And the next year we dug it out again ปีต่อไปเราต้องมาศึกษาอีกแล้วก็ขุดขึ้นมาอีก And made a movie about it movie made a movie about แล้วก็สร้างหนังเกี่ยวกับเจ้าปลาวาฬตัวนี้ด้วยAnd the next time we went down there, Fernanda was gone. Somebody had stolen the whole fossil. แต่ว่าในปีต่อมากลับมาอีกทีหนึ่งเจ้าเฟอร์นันดาหายไปละอีกคนมาลักไปแล้ว So possibly Fernanda is in some museum somewhere in the world today. คิดว่าตอนนี้เฟอร์นันดาน่าจะอยู่พิพิธภัณฑ์ที่ใดที่หนึ่งในโลกแล้วแหละ There are 2 different kinds of whales on the earth. มีปลาวาฬอยู่2 ชนิดในโลกนี้One kind of whale has in its mouth giant sheets of material like your fingernails called keratin. ปลาวาฬชนิดแรกนะครับที่
ที่ทงปากของมันจะมีส่วนที่ใหญ่มากเลยนะครับทำด้วยแคราทินก็คือส่วนโปรตีนเล็กๆที่สร้างเนื้อเยื่อเล็บของเรา And this keratin makes up these sheets that are called baleen and so we have whales that have baleen in their mouthAnd these whales filter out plankton from the ocean. แล้วก็เจ้าปลาวาฬชนิดนี้จะมีนะครับฟันในลักษณะที่เป็นซี่ละเอียดมากเลยนะครับสามารถที่จะกรองสิ่งมีชีวิตเข้ามา Most of the big whales that we know about in the ocean are baleen whales. ปลาวาฬส่วนใหญ่นะครับตัวใหญ่ๆที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีฟันซี่นะครับ Other whales have teeth in their mouth. ปลาวาฬชนิดอื่นจะมีฟันเลย Like the killer whales. เหมือนกับปลาวาฬเพชฌฆาตAnd these are the other kind of whales that there are. นะครับมี2ชนิดด้วยกัน Both of these kinds of whales we find in Peru. และ2ชนิดนี้เราก็ค้นพบที่ประเทศเปรูด้วย But the vast majority of the whales are baleen whales. แต่ว่าปลาวาฬส่วนใหญ่ที่เราพบนั้นเป็นปลาวาฬที่มีฟันซี่เล็กๆ That means they feed themselves by filtering the seawater through their mouth. กินอาหารโดยสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับเข้าไปในปากAnd this baleen hanging in their mouth filters out the organisms that they eat. นะครับแล้วเจ้าไบลีนหรือว่าเจ้าฟันซี่เล็กๆของเนี่ยเป็นการกรองเอาสิ่งมีชีวิตเล็กๆเข้าไปกิน Here is a map of the coast of Peru and you can see where we do our work. นี่คือแผนที่ของชายฝั่งประเทศเปรูที่เราไปศึกษาวิจัยที่นั่น This is Peru. นั่นคือเปรูนะครับ And here is the area where we work. นั่นคือเป็นสถานที่ที่เราทำงานอยู่ More precisely, this is a close-up. แล้วก็ถ้าว่าซูมเข้าไปนะครับ This is where a lot of our work was done. นั่นคือบริเวณที่เราไปศึกษา Peru is an amazing place. เปรูนี่เป็นที่ที่ดีงดงามมาก It is a part of the Atacama Desert. เป็นสถานที่ซึ่งก็มีทะเลทรายเยอะ The Atacama Desert is the driest place in the world. เป็นทะเลทรายซึ่งมีความแห้งแล้งที่สุดในโลกIt never rains. ไม่เคยฝนไม่เคย The average rainfall in the Atacama Desert is 1/10 of a millimeter per year. ใน1ปีนะครับปริมาณฝนคือ1/10ของมิลลิเมตรใน1ปีนะฮะน้อยมากเลยเนาะThere are no plants on the Atacama Desert. ใน Atacama ทะเลทรายและแคมป์เนี่ยไม่มีพืชเลยสักนิด Not even cactus can grow here. แม้แต่อะไรนะกระบองเพชรยังไม่โตที่นั่นเลยนะแห้งแล้งมาก There is only one plant that grows in the desert. แต่จะมีพืชชนิดเดียวAnd it is a little plant like a pineapple. เป็นพืชเล็กๆที่ต้นมันก็เหมือนกับต้นสับปะรด And it lives on the ground. เหมือนกับต้นสับปะรดแล้วก็คือจะ But it doesn't have any roots. เกิดขึ้นบนดินนะแต่ก็ไม่มีรากเลย So there is no water in the ground. เพราะว่าใต้ดินก็ไม่มีน้ำใช่ไหมครับ And this plant can only survive because it picks up moisture from the air.แต่พืชชนิดนี้มีชีวิตอยู่ได้ก็โดยการดูดซับเอาความชื้นในอากาศเท่านั้นเอง So the plant lives out there in the desert พืชชนิดนี้โตได้ในทะเลทรายนี้ And you can pick it up and put it in your pocket หยิบขึ้นมาเลยไม่ต้องดึงขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่กระเป๋าได้เลยนะ And that's an amazing kind of plant เป็นพืชที่ไม่เคยเจอเลยเนาะ There are little beetles that live on the desertนอกจากนั้นก็ยังมีแมลงเล็กๆที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย And they eat the plant. แมลงพวกนี้ก็กินพืช There are little mice in the desert. นอกจากนี้ยังมีหนู And they eat the beetles. หนูพวกนี้แมลงอีกทีนึง There are little foxes in the desert. นอกจากนั้นในทะเลทรายยังมีหมาจิ้งจอก And they eat the mice. หมาจิ้งจอกกินอะไรหนู And there are some coyotes also. แล้วก็จากนั้น sorryCoyotes. แล้วก็มี coyotes that eat the foxes. นะครับคล้ายๆเป็นหมาในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วไปกินหมาจิ้งจอกอีกทีหนึ่ง เป็นโซ่เลยนะ So even though you would not think anything could live with no rain,
There are animals and plants that live there. อย่าคิดว่าสถานที่ที่ไม่มีฝนเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตนะฮะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแยะเลยนะครับกินกันเองเนาะ For a geologist this is wonderful. สำหรับนักชีววิทยานะครับนั่นนักธรณีวิทยานะนั่นคือสิ่งที่งดงามมาก A geologist working in Thailand is very frustrated. นักธรณีวิทยาในเมืองไทยนั้นจะเจอความลำบากนิดนึงBecause you have to be able to see the rocks in order to work on them. เพราะว่านักธรณีวิทยาถ้าไม่มีก้อนหินก็ศึกษาไม่ได้ใช่มั้ยจะต้องมีก้อนหินที่จะศึกษาได้ And if everything is covered with plants, beautiful plants. แต่ว่าในเมืองไทยมีอะไรครับมีแต่ต้นไม้มีของเขียวๆชะอุ่มปกคลุมไปหมดเลยแทบจะไม่ค่อยมีหินให้ศึกษา You can't see the rocks. ไม่ค่อยมีหินให้ศึกษาเลย So it's very frustrating to be a geologist in Thailand. ก็เลยลำบากมากศึกษางานในเมืองไทยเนี่ย But in Peru there's nothing to keep you from seeing the rocks แต่ว่าที่เปรูนั้นไม่มีอะไรบดบังก้อนเลย And therefore there's nothing to keep you from seeing the whales ก็ถ้าจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับฟอสซิลพวกนี้ไปศึกษาเปรูดีที่สุด Here you can see one of the whales และนี่ก็คือปลาวาฬอีกตัวหนึ่ง It's just eroding out of the ground นะครับเหมือนจะนะฮะมีรอยอยู่ที่พื้นดินนั้นNow, one of the observations we made that was very important is that these whales are buried by diatoms. รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราค้นพบอย่างนี้ก็คือว่าปลาวาฬเหล่านี้นะครับถูกฝังด้วยไดอะตอม Here you can see some diatom layers. ไดอะตอมที่ถูกฝังกันเป็นชั้นๆเห็นไหมครับ Surrounding one of the whales. ล้อมรอบเจ้าปลาวาฬตัวนี้This is how many whales we saw the first time we visited right here. นั่นคือบริเวณที่เราพบปลาวาฬ But when we came back with equipment to map the whales, this is how many we saw on the surface. ครั้งแรกนะครับเราไปเจอแค่นั้นนะในซ้ายมือนั่นนะแต่ที่ครั้งต่อไปเมื่อเราเอาเครื่องมืออุปกรณ์มามากขึ้นเราค้นพบว่าโอ้มีปลาวาฬอีกมากมายเหลือเกิน Just the ones exposed at the surface, there were 346Just on this one hill. แค่ปลาวาฬที่เราพบไม่ต้องได้ขุดอะไรนะผุดขึ้นมาบนพื้นดินก็มี364ตัวแล้ว But of course there are many more that are hidden underneath that we haven't exposed yet. ถ้าอย่างนั้นแน่นอนเลยครับอีกหลายตัวมากเลยที่ถูกฝังลงในดินที่เราต้องขุดไปพบเจอ In fact, we estimate that maybe 10,000 whales are on this one hill. จริงแล้วเราคาดเดาว่าน่าจะมีปลาวาฬอยู่บริเวณนั้นประมาณ 10,000 กว่าตัวนะHere is another area we studied. และนี่คืออีกสถานอีกที่หนึ่งนะครับที่เราไปศึกษา Another hill. This one had 69 whales. ที่นี่นะมีประมาณ69ตัว And other areas we studied were similar. นะครับแล้วก็มีที่อื่นด้วยที่เราศึกษา When we had mapped everything out, we saw that all of these whales appear at the top. Each one of those marks is a whale.And we found out that these whales occur continuously through the whole deposit. ดูไหมครับนี่คือกราฟที่เขาแสดงถึงความลึกของดินเขาขุดลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นปลาวาฬถูกทับถมกันเป็นชั้นๆๆๆ That turns out to be very important. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆรู้ไหม Because diatoms are formed in the ocean and very slowly.And they settle down to the bottom of the ocean slowly, and we can measure the rates. รู้ไหมครับดาวตอมเนี่ยดาวตอมที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยนะครับไปการเวลาผ่านไปเนี่ยนะดาวตอมจะก่อตัวช้าๆแล้วจะค่อยๆจมลงไปเป็นชั้นๆในพื้นใต้มหาสมุทร So geologists said, well, it took a long time to cover the whale because diatoms only settle out at a centimeter per thousand years.นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเจ้าไดอะตอมเนี่ยมันทับถมกันช้ามากเลยช้าถึงขนาดที่ว่าทับถมกันเป็นด้วยความหนา1เซนต่อ 1,000 ปีเขาว่างั้น At that rate it would take how long to cover a whale เพราะฉะนั้นถึงขอยืมใหม่เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะกว่าที่จะสามารถถมเจ้าปลาวาฬได้ขนาดนั้นอ่ะหลายชั้น
It would take many thousands of years to bury even one whale. ปลาวาฬตัวหนึ่งเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาหลายพันปีมากนะกว่าจะสามารถทับถมเจ้าปลาวาฬตัวหนึ่งได้ That didn't make sense to us. แต่ว่าข้อมูลนี้มันไม่ได้สอดคล้องกับความเชื่อของเราเลยนะ Because the majority of the whales we found were buried intact. The whole whale was there. เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นปลาวาฬซึ่งถูกทับถมกันแบบหนาแน่นมากเลย And we didn't find evidence for a lot of time.และเราก็ไม่ได้เห็นหลักฐานเราหลังจากศึกษาแล้วเราไม่ได้เห็นหลักฐานว่ามันต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลย So something was wrong with the reckoning of time เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะน่าจะมีการคำนวณอะไรผิดพลาด Let's look at some of the data เรามาดูข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับ When a whale dies today okay we need to learn a word โอเคนะครับเรามาฟังดีๆนะปลาวาฬตัวหนึ่งเนี่ยเวลาปลาวาฬมันตายเนี่ย The word is taphonomy เรามาศึกษาคำหนึ่งด้วยกันดีกว่าเนาะ Taphonomy Let's say it all together ลองอ่านพร้อมกันกับอาจารย์สิครับ Taphonomy Taphonomy มีมั้ยเนี่ย Taphonomy is the study of everything that happens to an animal from the time it's alive until it's dug up as a fossilโอเคTaphonomyเป็นศาสตร์ที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเกิดสิ่งมีชีวิตนั้นจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตนั้นตาย It includes what was the animal doing when it died รวมถึงเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นอ่ะมันทำอะไรบ้างเวลามันตาย What killed the animal อะไรไปฆ่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นWhat happened after it died? หรือว่าเจ้าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยตายแล้วมันอะไรเกิดขึ้นบ้าง How did it get buried? แล้วมันถูกฝังยังไง And what changes took place during burial? แล้วเมื่อถูกฝังแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง We will be using this word again in another lecture, so let's remember what it means. โอเคคำนี้นะครับจำดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกัน Taphonomy is what crime scene investigators do.Taphonomy ก็คือเหมือนกับพวกประเภทนักสืบนะฮะนักสืบอาชญากรรมอะไรเงี้ย If we find a body out in the woods หาว่าไปเจอศพคนตายอยู่ในป่า We want to know how long it has been dead เราอยากจะรู้ว่าเขาตายไปนานขนาดไหนละ And the detective will call for a taphonomist to come and investigate แล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ก็จะไปเรียกเจ้าหน้าที่ Taphonomy เนี่ยนะครับมาศึกษาดูAnd the taphonomist will come and look at the body and say, "Okay, it's been 1 week." แล้วเขาจะมาศึกษาแล้วก็โอเคเขาจะบอกได้เลยว่าเขาตายมาแล้ว1 สัปดาห์นะ Because the carcass is filled with larvae from a fly. เพราะว่าศพหรือร่างของผู้ตายนั้นก็มีแมลงวันมาตอมนานแล้ว And that takes 1 week. นะครับแล้วก็มีเยื่อบางอย่างที่ทำให้รู้ได้ว่าเนี่ยSo that's how crime is investigated by taphonomists. นะอาชญากรรมนะครับแล้วก็คดีต่างๆเนี่ยนะเขาใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้ไปศึกษา We do taphonomy on fossils. แต่ทีนี้เราใช้วิชาในศาสตร์ตัวนี้นะครับไปศึกษาเจ้าฟอสซิล We don't have to mess around with all those stinky bodies. เราไม่ต้องไปศึกษาศพที่แบบตายใหม่ๆที่มันเน่าเหม็นหรอกไม่ใช่งั้นAnd all that messy stuff. นะครับแล้วก็แบบอะไรที่เหม็นเน่าๆเราไม่ได้ไปศึกษาแบบนั้น But we do the same kind of work. แต่ว่าเราไปทำงานคล้ายๆกัน So taphonomists have studied living whales. กลุ่มคนเหล่านี้นะครับเขาศึกษาเกี่ยวกับปลาวาฬ To find out what happens when they die. ปลาวาฬที่ยังมีชีวิตเพื่อจะมาดูซิว่ามันตายยังไง One of two things happens. มีอย่าง2 อย่างที่เกิดขึ้น Either theyfloat and they go to a shore and then they break down พอเราปลาวาฬตายแล้วนะครับบางครั้งก็จะลอยเสร็จแล้วก็ไปเกยตื้นแล้วก็ค่อยๆย่อยสลายที่นั่น And if that happens you see the result here ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแบบนี้ในภาพนะครับ The results are scattered all over the ground หลักฐานก็กระจัดกระจายไปตามพื้นที่พื้นต่างๆAnd the bones quickly wither away. แล้วก็กระดูกก็นะครับถูกพัดพาไปเรื่อย
Another possibility is the fossil sinks to the bottom of the ocean. อีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือว่าปลาวาฬที่ตายนั้นฟอสซิลหรือโครงกระดูกหรือทุกอย่างก็จมลงไปในทะเล And when whales sink to the bottom of the ocean, they represent a huge resource of food. แล้วเวลาปลาวาฬตัวหนึ่งจมลงไปในใต้มหาสมุทรนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่มหึมา And organisms come from far away and colonize the whaleแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตมากมายนะครับมาล้อมเจ้าปลาวาฬที่ตายนั้น And very quickly the flesh is stripped away ในสุดแล้วเจ้าปลาวาฬนั้นนะครับร่างกายของมันเนื้อของมันก็ย่อยสลายไปอย่างรวดเร็ว Leaving only the bones behind ถูกกินถูกอะไรไปด้วยแล้วก็เหลือแต่กระดูก Then a second generation of scavengers comes หลังจากนั้นพอนักศึกษานะครับนักศึกษาหรือนักวิจัยเนี่ยมาพบอีกครั้งนึงเนี่ยAnd they burrow holes into the bones so they can get to the fat inside. เขาไปเจาะรูในกระดูกเพื่อจะดูข้อมูลต่างๆมากมาย But after 3 or 4 years, the whale is gone, completely gone. แต่หลังจากนั้น 3-4 ปีเจ้าปลาวาฬและซากเหล่านั้นก็หายไปแวบเลย So whether the whale floats or sinks, ไม่ว่าปลาวาฬจะลอยไปเกยตื้นหรือว่าจะจมลงใต้มหาสมุทรเนี่ย Within just a year or two, his remains are gone. จะมีเหลือให้ศึกษาแค่ประมาณปีถึง2ปีเท่านั้นนอกจากหลังจากนั้นก็จะหายไปเลย Why is this important ทำไมข้อมูลนี้จึงสำคัญรู้ไหมครับ Because it tells us that it can't have been a long time the whale sat waiting to be buried by the diatoms เพราะว่าข้อมูลนี้ทำให้เรารู้ว่าปลาวาฬเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาเป็นหลายพันปีกว่าที่จะถูกฝังนะแค่ไม่กี่ปีเอง And that the rates of deposition of diatoms must have been very fast เพราะฉะนั้นอัตราการทับถมของไดอะตอมจึงจะต้องเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณไว้ So if the whale wasn't buried quickly it would be gone also เพราะฉะนั้นปลาวาฬจึงถูกทับถมอย่างรวดเร็วจึงหายไปอย่างรวดเร็วใช่ไหม This is Fernanda again กลับมาที่ Fernanda อีกครั้งหนึ่ง And Fernanda is very interesting for a lot of reasons Fernanda เนี่ยครับเป็นปลาวาฬที่น่าสนใจนะครับเพราะมีหลายเหตุผลด้วยกันที่น่าสนใจเนี่ยOne reason is that we found, along with Fernanda, right here on her flipper, we found the original baleen sheets from her mouth. เจ้า Fernanda นะครับเราเห็นจากส่วนของครีบข้างๆนี่นะฮะเราเห็นหลักฐานของสารนะครับหรือว่าสิ่งที่สร้างเจ้าฟันเนี่ยนะครับเคราตินซึ่งสร้างเป็นเนื้อเยื่อสร้างฟันซี่เนี่ย That material is made of protein not of bone เจ้าเคราตินเนี่ยนะครับสร้างมาจากโปรตีนนะไม่ใช่กระดูก And when a whale dies the keratin will fall out of its mouth within hours พอปลาวาฬตัวนี้ตายนะฮะเจ้าเคราตินเนี่ยจะถูกย่อยสลายจะหลุดออกมาจากปากแค่ประมาณชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงเอง So ifThis whale had died and sat around for a long period of time. The keratin would be gone. เพราะฉะนั้นถ้าปลาวาฬตัวนี้ตายมาเป็นเวลานานแล้วเจ้าเคราตินก็คงจะย่อยสลายไปนานมากเหมือนกันใช่ไหม But also that keratin is protein. That keratin is made of protein. และเนื่องจากเคราตินเนี่ยทำจากโปรตีน And protein breaks down very quickly over time. โปรตีนเนี่ยย่อยสลายได้เร็วมากเลยนะครับAnd if this whale had died millions of years ago, that keratin would be gone completely. หากว่าเจ้าปลาวาฬตัวนี้ตายไปเป็นเวลาหลายล้านปีอย่างที่เขาว่ากันก็คงจะไม่เห็นเคราตินให้เราศึกษาแล้วใช่ไหม So the fact that we find keratin there means that this whale didn't die millions of years ago. It must have died fairly recently. เพราะฉะนั้นเราเข้าใจไหมเราสามารถพบเคราตินได้ก็แสดงว่าปลาวาฬตัวนี้เนี่ยตายไปไม่นานเองWho knows what this is? ใครรู้บ้างครับว่านี่คืออะไรลิ้นเหรอคนบอกลิ้นฟันบางคนบอกฟันลิ้นกับฟัน Some say teeth, some say tongue. Yeah, it's teeth. เป็นฟันนะครับ This is a giant tooth from a giant shark. นี่คือฟันยักษ์มาจากปลาฉลามยักษ์ The biggest shark in the world today, the white shark,has teeth this big ปลาฉลามชนิดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉลามสีขาวมีฟันใหญ่มากเลย
So a shark 20 feet long would have a tooth that's that big. ปลาฉลามนะครับที่มีเขี้ยวขนาดนี้นะฮะก็จะมีลำตัวประมาณ20เมตร20ฟุตเท่าที่ This tooth is that big. Can you imagine how big the shark was? ถ้าหากว่าฟันใหญ่ขนาดนี้โอ้ปลาฉลามจะใหญ่ขนาดไหนใช่ไหม So not only do we find many whales, but we find many sharks as well. เพราะฉะนั้นเราไม่ได้แค่พบปลาวาฬเราพบปลาฉลามด้วย This is the second whale that we excavated. อันนี้คือปลาวาฬตัวที่สองที่เราขุดขึ้นมา It's interesting because It's interesting because it's missing one of its flippers right here. ปลาวาฬตัวนี้นะครับทำครีบหลุดไปอันหนึ่ง Here is one flipper here. เห็นไหมครับมีครีบอยู่ข้างตัวแค่ข้างเดียวเนาะ But the one on this side is gone. เขาเรียกว่าครีบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยหายไปไหนไม่รู้เหมือนกัน And here we find shark's teeth. แล้วก็เราเห็นเจ้าฟันฉลามอยู่ที่ตรงนั้น So this is telling us a story. อันนี้เป็นเรื่องราวด้วยใช่ไหมครับ The whale died. ปลาวาฬเนี่ยตายเพราะBefore it was buried, it was attacked by a shark. เพราะถูกปลาฉลามโจมตี And the shark took off one of its flippers. แล้วก็ปลาฉลามก็ไปกัดเจ้าครีบข้างหนึ่งไป That's what taphonomy does. และนี่คืองานของ taphonomy. สนใจทำไหม Here is a third whale. ปลาตัวที่สาม This one is named Arthur. ปลาฉลามตัวนี้ชื่อว่า Arthurน่าจะหล่อนะ What is my name? Your name. Arthur. Arthur. Yeah. อาจารย์ชื่อ Arthur เหมือนกันนะ This whale was named after me by my friends when I was not there. ปลาฉลามตัวนี้นะครับปลาฉลามตัวนี้เพื่อนขุดขึ้นมาอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่เพื่อนเขาตั้งชื่อให้ตามชื่ออาจารย์ครับ Because this whale was scattered all over the place.And they were making fun of me. เพราะว่าปลาวาฬตัวนี้มีซากที่กระจัดกระจายไปทั่วทิศทั่วทางเลยเขาก็เลยแบบเอาชื่ออาจารย์มาตั้งซะล้ออะไรเงี้ย Here is a picture of what baleen looks like. อันนี้คือซี่ baleen หรือคือซี่ฟันของปลาวาฬชนิดที่มีซี่ฟันเล็กๆนะครับ It hangs in big sheets from the mouth of the whale. มันเหมือนกับเป็นแผ่นผ้าใบมากกว่านะมันเป็นผ้าใบที่จะมีรูเล็กๆกันนะเป็นซี่ๆเล็กๆมากเลย These are examples of where we found baleen. This is in the case of Fernanda on her flipper. โอเคครับอันนี้คือภาพของนะฮะเจ้าซี่ฟันเล็กๆนะครับที่มาเกยตรงตีนตรงดินนี้ But in these other cases it's still in the mouth of the whaleแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าซี่ฟันเนี่ยยังคงอยู่ในปากของปลาวาฬอยู่เลย For the baleen still to be in the mouth of the whale had to be buried almost immediately. Had to be buried almost immediately. Otherwise the baleen wouldn't still be in their mouth. การที่เรารู้ว่าเจ้าฟันซี่เล็กๆเนี่ยยังคงอยู่ในปากของปลาวาฬทำให้เรารู้ว่าปลาวาฬจะถูกทับถมทันทีใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เวลานานกว่าจะถูกทับถมHere is another whale, a very special one. Notice that the outline of the body still looks like a whale. นี่คือภาพของปลาวาฬนะครับ And in its mouth was full of baleen. แล้วก็ที่ส่วนปากของเจ้าปลาวาฬตัวนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยฟันซี่เล็กๆอยู่ Here's another very large skull we found. แล้วก็ Notice the layers of baleen in the mouth. นี่คือก้อนหินนี่คือโขดหินใหญ่ๆนะครับเอาไม่ใช่ใหญ่สิมีค้อนในนี้เดียวเนาะโอเคเป็นส่วนนะฮะของปลาวาฬเนาะซึ่งก็ค้นพบซากของรูปร่างของฟันมัน The discovery of baleen in the mouths of the whales means the whales were buried quickly และการที่เราค้นพบเจ้าซี่ฟันอย่างสมบูรณ์ในโครงปากของมันก็แสดงว่าเจ้าปลาวาฬนี้ถูกฝังเป็นเวลาอย่างรวดเร็ว Here is fossil baleen hereนี่คือฟอสซิลเบลีน baleen here in the museum ครับเหมือนกันเลยนะครับอันหนึ่งอยู่ในที่วิจัยอันหนึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ They look identical นะครับ
ดูได้อย่างดูออกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นส่วนของปากมัน And here you can see some of the baleen showing the actual protein that is present นี่คือส่วนเบลีนซึ่งซูมเข้าไปนะครับในศึกษาในโปรตีนอีกครั้งหนึ่ง Now maybe this protein could last 100 years โปรตีนตัวนี้อาจจะมีอายุประมาณ100ปี Maybe 1000 years หรืออาจจะเป็นเวลา 1,000 ปี Maybe even a few thousand years อาจจะเป็นเวลาแค่ไม่กี่พันปีBut not millions of years. แต่ไม่มีทางที่จะอยู่ได้ถึงล้านปี No one who has any understanding of chemistry would suggest that these molecules stayed intact for millions of years. ไปถามเนี่ยคนใดก็ได้นะครับจะไม่มีใครบอกว่าไอ้เจ้าโปรตีนตัวนี้จะอยู่ได้ล้านปีไม่มีทางครับ Here you can see in a modern setting, you see a diver.With a blanket of diatoms. อันนี้ครับเราจะเห็นนักดำน้ำคนนี้นะครับซึ่งปกคลุมห่อด้วยอะไดตอมมากมายเหลือเกิน The question is, how can you bury a whale in diatoms if they only settle out a few millimeters every 100 years? คำถามก็คือว่าถ้าหากว่าไดอะตอมนะครับทับถมฝังตัวเองใน100ปีแค่ไม่กี่มิลลิเมตรเนี่ยหนาแค่ไม่กี่มิลลิเมตรเนี่ยเราสามารถที่จะฝังปลาวาฬได้มิดตัวได้ขนาดนั้นได้ยังไง And the answer is you have volcanoes คำตอบก็คือว่า The volcano produces iron คำตอบก็คือปัจจัยในเรื่องของภูเขาไฟเพราะภูเขาไฟให้ธาตุเหล็ก The iron dissolves in the ocean แล้วธาตุเหล็กก็มีอยู่ในทะเลในมหาสมุทรเช่นกันAnd experiments have shown that you can make 100 times as many diatoms if you add iron to the ocean. แล้วก็การวิจัยนะครับได้ออกมามีผลลัพธ์ที่บอกว่าเราสามารถมันสามารถที่ไอ้เจ้าไดอะตอมสามารถที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้ถ้าว่ามีธาตุเหล็กอยู่ในนั้น So instead of a millimeter per year, you can make 100 millimeters per year. เพราะฉะนั้นใน1ปีแทนที่จะเป็นไม่กี่มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะกลายเป็นหลายร้อยมิลลิเมตรนะครับของการทับถมของเจ้าไดอะตอมตัวนี้ได้ So here we had a deposit that looked like it took a long period of time and geologists measured it with radioisotopes and they said this is millions of years old เพราะฉะนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จากการศึกษาเจ้าซากฟอสซิลเหล่านี้เขาสรุปว่าโลกเรามีเวลามีเป็นมีเวลาแล้วประมาณล้านกว่าปีBut the evidence we found says no. These deposits accumulated very fast. The whales were buried before they could fall apart. แต่อาจารย์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เองนะครับได้ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าไม่เลยนะครับหลักฐานมันบอกแล้วว่าโลกเรามีเวลาไม่นานมากเลยนะครับเพราะว่าการทับถมอย่างรวดเร็วของไดอะตอม And it could not represent millions of years. และโลกเราก็ไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีอายุหลายล้านปีอย่างที่เขาว่า So we had to propose an alternative model เพราะฉะนั้นเราจึงมีผลงานซึ่งตอบไปในอีกทิศทางหนึ่ง Here is the ancient shoreline of Peru นั่นคือแนวชายฝั่งนะครับเก่าแก่ของประเทศเปรู The giant Andes mountains had not come up yet Sorry The giant Andes mountains were coming up just now นะครับมีลักษณะของการเคลื่อนของแผ่นดินนะครับซึ่งยังไม่ได้เคลื่อนขึ้นมา And the whales were coming in here to feed แล้วก็ปลาวาฬนะครับก็มาในบริเวณนั้นเพื่อที่จะมาหาอาหารกิน The red areas are islands The red areas are islands แล้วก็ตรงภาพที่เป็นสีแดงๆนั่นคือเกาะนะครับ So this would be an ideal place for whales to feedแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่ปลาวาฬเนี่ยมักจะมาหากินกัน And our model suggests that the whales came in there to feed and then they died either because they were eating poisonous diatoms คือเขามีสมมติฐานว่าปลาวาฬที่มาอยู่ในบริเวณเนี่ยอาจจะเสียชีวิตอาจจะตายโดยการกินเจ้าอะตอมไดอะตอมที่มีพิษเข้าไปOr because of the eruption of the volcanoes in the Andes. หรือว่าจะเป็นเพราะการปะทุของภูเขาไฟในแถบนั้น That produced so much volcanic ash that it suffocated the whales.
ซึ่งทำให้เกิดขม่าวของพวกภูเขาไฟนะครับจมลงไปในทะเลจนทำให้ปลาวาฬไม่สามารถที่จะหายใจได้ Have you ever seen how whales breathe? เคยไหมครับปลาวาฬเคยเห็นไหมปลาวาฬหายใจยังไง Either in a movie or in person เห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับปลาวาฬหายใจยังไง They have to breathe just like you and I ปลาวาฬนี่หายใจเหมือนกับเรานะครับขึ้นมาหายใจนะ So they come to the surface and then they inhale ขึ้นมาที่ผิวน้ำใช่ไหมครับแล้วก็สูดอากาศเข้าไป But if volcanic ash is coming down in huge amounts แต่ขณะที่เจ้าขม่าวของภูเขาไฟนั้นลอยลงมา Then they will die พวกมันก็ไม่มีอากาศหายใจจะตาย Because they're breathing in the glass เพราะว่าได้สูบขม่าวภูเขาไฟเข้าไปเต็ม And so we think that thousands and thousands of whales were killed แล้วก็ปลาวาฬจำนวนหลายพันตัวตายที่นั่น And then buried very quickly in the sediments that resulted. แล้วก็ถูกฝังอย่างรวดเร็ว And we published this in the scientific literature. เราตีแผ่ข้อมูลตัวนี้ในนิตยสารวิทยาศาสตร์ And in our paper, we were bold, we were brave, and we suggested that radiometric dating is not telling us true time. และในนิตยสารนั้นเราเขียนอย่างไม่กลัวใครว่าการศึกษาของวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมานั้นผิดพลาด That this deposit was more like what the Bible says แต่ว่าการศึกษานั้นสอดคล้องกับสิ่งพระคัมภีร์ได้พูดไว้ Remember the Sabbath day จงระลึกถึงวันสะบาโต God did not decide that he would just make a dayJust to be making a day. พระเจ้าไม่ได้แค่ตั้งวันสะบาโตอย่างไม่มีเป้าหมายนะพระองค์ไม่ได้ว่าตั้งอย่างเดียวตั้งให้เป็นวันธรรมดาไงไม่ใช่ The Sabbath is highly significant. แต่วันสะบาโตมีความสำคัญมากๆ It represents a period of rest after 6 days of work. แน่นอนอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับวันสะบาโตคือเวลาของการพักผ่อนหลังจากที่เราทำงานมา6 วัน In all of our work, wherever we work around the world.ไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนก็ตามในโลกนี้ And oftentimes we work with other scientists that are not Christians หลายครั้งด้วยกันนะครับอาจารย์ได้มีโอกาสทำงานกับนักวิทยาศาสตร์อีกมากมายที่ไม่ใช่คริสเตียน But we always seek to honor God on His day แต่เราจะหยุดพักวันสะบาโตเพื่อให้เกียรติพระเจ้า And other scientists who see us not working one day they wonder why แล้วก็นักวิทยาศาสตร์อื่นๆซึ่งเขาไม่เข้าใจใช่ไหมครับเขาไม่ใช่คริสเตียนเขาก็สงสัยว่าทำไมเราต้องพักในวันสะบาโตด้วยAnd they ask questions. เขาก็เลยถาม And we get to explain about the Sabbath. แล้วเราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับวันสะบาโตให้เขาฟัง When we give God one part in 7. หากว่าใน7 วันเราให้พระเจ้านะครับอย่างที่พระองค์ต้องการให้1 ใน 7นั้น We are really acknowledging that He owns all of our time. ถ้าเรารักษาวันสะบาโตเรานั้นประกาศตัวเองว่าพระเจ้าของชีวิตทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราทั้งหมดเลย It's not one part for you God and 6 parts for me แต่ไม่ได้หมายความว่าส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้านะอีก6 ส่วนเป็นของเรา It's one part for you God that tells you God that all of my time is yours แต่ว่าส่วนนี้ที่ให้พระเจ้าคือวันเนี้ยที่ให้พระเจ้าบ่งบอกว่าพระเจ้าคือเจ้าของฉันทั้งหมดเลย The Sabbath is every week a reminderThat we are God's property by creation and by redemption. วันสะบาโตจึงเป็นวันที่เราจะประกาศและเรารับรู้ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยเรา Let us repeat together the words of the fourth commandment. โอเคนะครับถึงเวลาที่เราจะทบทวนพระบัญญัติข้อที่4แล้วพร้อมหรือยังครับพร้อมนะโอเคนะครับทบทวนด้วยกันจงระลึกถึงวันสะบาโตโอ้พอมากเลยถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6 วันและวันที่7 นั้นเป็นวันสะบาโตพระเจ้าของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า
หรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่เจ็ดทรงพักเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นให้เป็นวันบริสุทธิ์ Let's pray อธิษฐานร่วมกันครับ Our loving Father, we thank you so much for this day. ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์มากมายสำหรับวันนี้ It has been good to live another day with you.ช่างเป็นความสุขมากมายที่เราได้มีชีวิตอีกวันหนึ่งกับพระองค์ We look forward to the time when we can spend eternity with you เราเฝ้ารอคอยวันนั้นที่เราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจ Will you please guide our footsteps ขอพระองค์นำย่างเท้าของเราทั้งหลายทุกคน So that we stay in the path that you have given เพื่อที่เราจะได้เดินบนเส้นทางที่พระองค์ตรัสเตรียมให้เรา Continue to bless our understanding as we seek for answersขอพระองค์ทรงเพิ่มสติปัญญาความเข้าใจให้กับเราขณะที่เรากำลังค้นหาคำตอบมากมาย To the questions that every intelligent being desires answers คำตอบซึ่งผู้มีความรู้มากมายทุกคนนั้นพยายามหาอยู่ Who is it that made us ใครเป็นผู้สร้างเรา Why are we here ทำไมเราถึงอยู่ที่นี่ Where are we going เรากำลังไปไหน We love you Father เรารักพระองค์ Amen Amen